สุดยอดนะครับพี่น้องเอ้ยว่าหนึ่งไข่สองไข่สามไข่สี่ไข่ห้าไข่หกไข่เจ็ดไข่แปดไข่เก้าไข่สิบไข่สิบเอ็ดไข่ครับสิบสองเลยครับโอ้ยมีแต่ไข่ใหญ่ๆครับสิบสองไข่ครับพี่น้องสวัสดีครับ FC ของช่องจานดวงผ้าร้อนนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพาะคือเก่าครับพี่น้องไปเบิ่งนั่งกันครับว่าเฮาสิหมานหรือบ่หมานครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้มาจุดเก่าบางเดือนที่มาเมื่อวานนะครับเนาะมากับทีมงานคือเก่าครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเบิ่งนั่งกันครับดวงเลือกแห่งหมานของเมื่อนี้ครับพี่น้องกลุ่มเลือกแห่งหมานนะครับเด้อเห็น4ดอกสี่ดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับโอ้สี่ห้าหกไม่ใหญ่เป็นไหนครับกินมาแล้วโอ้ดอกน้อยๆนะครับพี่น้องนี่พี่เด็กครับเจ็ดดอกแปดดอกครับแปดดอกผมเซฟที่คนนี้แหละครับนี่แปดดอกครับดอกแรกแหกหมานเลยครับซุ่มกุมแรกและแหกหมานครับนี่ครับบริเวณเดียวกันนี่แหละอยู่ใกล้กันนี่ครับกำลังอุ่นดินขึ้นมานี่กำลังหมุนดินขึ้นมาใกล้ๆกันนี่นะครับนี่ไม่มีนะครับขึ้นขึ้นเป็นกลุ่มที่นะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันกับกลุ่มแรกนะครับเนี่ยห่างกันพอ2เมตรต้องหาวนหาอยู่หันละต้องก่อเพชรก่อเนี่ยครับโดยเฉพาะใต้ต้นสาดนะครับใต้ต้นสาดพันมักสิขึ้นดีครับใต้ก่อเพชรจังซี่ล่ะเอ้ยปล่อยแล้วเมื่อนั้นครับสวยเลยโอ้วะสองดอกแล้วต้องเป็นนะครับสามพ่อเป็นมูหลดครับคุณพ่อที่อู้ดอกไงดอกเขาเขียวมาหัวเอาดอกที่มองเห็นเขาก่อนดอกแล้วเดี๋ยวได้ครับดอกไงหกดอกนี่เดี๋ยวละเดี๋ยวละครับดิสังขอเพชรเลยเพชรนี่ครับต่อคือครับเพชรเนี่ยแปดเก้าสิบพอดีแปดนี่ก่อนนะแปดลูกนี่เก้าสิบครับงามเลยครับนั่นเองเป็นรายการเชียร์ไปมีได้ดอกนึงมูขั้นมูลูอยู่นี่แต่ว่าเห็นดีก็เสร็จเสร็จมาเคลียร์พี่ก็เคลียร์เต็มอยู่นี่เขาเคลียร์กันหมดก็ได้สิบสองครับนี่ดอกที่สิบสองอู้ดอกไงครับพี่น้องเคลียร์อะไรกันเนี่ยนี่ก่อนไปเคลียร์สิบสองดอกครับสิบสามสิบสี่ครับมาเล่นเดียวกันสี่ดอกโอ้ดอกนี่ไหมเดี๋ยวเอาชิ้นจังก่อนนะสิบห้าดอกนี้ดอกยังไงนะครับสิบหกนี่ครับนี่ดอกนี้สิบเจ็ดนี่ครับนี่ยากกันก็ไม่ขึ้นได้บ่
17ดอก18เอ้ย19เอ้าเออไม่หยาดไม่หยาด19ดอกครับดอกใหญ่ไปแล้วครับอยู่ใกล้ๆกันเลยบ่ฟ้าเมียน20 21 21ดอกครับ22 22บ่22ดอกครับวนมามาๆเจอกันเจอกันหน้ากันไม่ต้องงวนเห็นป่ะนี่ครับดอกนึง23เปิดเลยดอกกว้างเปิดแม่เปิดแม่นี่24นี่ด่านมะนาวมะนาวเด้อเออ25 26เกียร์ดอกใหญ่ๆได้ยายยายนู27ดอกดอกใหญ่27ดอกครับมองขาจังเอ้ยตาพร้อมแล้วตาโอ้ยพุ่นทั้งไหนพุ่นนะแม่นเบิดแล้วนะปึ๊ดเกียร์ลูกเกียร์พุ่นเกียร์ซอดาดอกที่ในต้นซาดนี่ดิดอกนึงเขาบอกครับโอ้ยสุดยอดตาโอ้ยตาพุ่นเหยียบตีนเหยียบพุ่นเย้ต้นซาดเอ้ยครับพี่น้องเอ้ยขอโทษตัวไหนพี่น้องนี่ตัวไหนใหญ่ใหญ่เฮ้ยนี่แต่เม็ดใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้ยติดกันได้ครับ2ดอกเดี๋ยวชักหน่อยเอาฟงออกมาเลยนี่ครับเดี๋ยวตั้งมาเลยมันสีอยู่น้ำกันแน่นแน่นดีครับนี่ครับอยู่น้ำกันเลยนี่บ้แต่โตของนี่ก็อยู่น้ำกึ่งไกลๆนี่นะครับผมนี่ครับเบิร์ดก่อนครับเขาแมบดอกหนึ่งครับเขาแมบเป็นดอกสีเหลืองนี่ครับอีกดอกนึงนี่สองดอกโอ้ยเห็นครับพี่น้องขึ้นปนขึ้นมาแล้วครับนี่2ดอกครับ3ดอกครับปนขึ้นมา3ดอกครับนี่บอก4ดอกครับนี่ใกล้กันนี่5ดอกครับเดี๋ยวมึงเลยไม่ถืออุ่นขึ้นมาก่อนต้องขูดนี่หาดอกครับเออเพิ่นมากระโดดแล้วก็เพิ่นลงเมียโลดแต่ของก็สิขึ้นมาอือ6ดอกนี่6ดอกครับพี่น้องครับนี่ต้นใหญ่เลยนี่ตะไคร้ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนะเดี๋ยวนะเป็นเสียงบังเดียดนะน้องพี่น้องนี่อันนี้นี่วะนะครับพ่อเรื่อยๆแล้วครับคันนั้นได้พ่อคันนี้พ่อเนี่ยเฮาต้องเคลียร์หาอยู่นะครับมันบ่มีดอกเดียวหรอกหน่อยนักหน่อยนะที่ว่าเฮ็ดพอจะขึ้นดอกเดียวทั้งต้นนะครับท่านถึงกันจะขึ้นเป็นงวงสี่ครับนี่คุณพอแล้วครับหน่อยนักหน่อยนะนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราจับก้อนหินหน่อยก็ได้ใส่ก้อนหินหน่อยเก็บหายอยู่นี่เลยนี่เลยดอกนี้
อายุประชาชนนะครับวันนี้จะชุบกัวกับข้าวนะครับเสร็จกระดาษกับซาดอกครับกับดอกน้องไปเรื่อยๆนะครับมันเล่นเดียวกันอยู่นะครับใช่ไหมเพิ่นคนอ่อนที่สิดินครับกำลังสิโผล่ขึ้นมาจากดินนั่นครับปุ๊บสองดอกนี่กำลังจะโผล่ครับตัวใหญ่เลยครับนี่ไข่ใหญ่เลยครับไข่หนึ่งไข่ใหญ่ๆแล้วครับสองไข่นะหนึ่งครับไข่หนึ่งก็อยู่ติดกันเพราะมันดีเด็ดติดกันสองขาเนื้อไก่กับตาเลยครับสองไข่ไข่บ่งใหญ่เลยบางในหลับพี่น้องเห็ดอุญุอยู่ครับกำลังโผล่ดินขึ้นมาเลยครับนี่ส้มเนยขีดแล้วส้มเนยโอ้ครับสองขั้นบอกยังไงครับนี่ครับเอาพี่ก่อนนี่อุยุสองสองไข่ใหญ่ๆได้ครับสามสี่หกเจ็ดแปดนี่เก้าตัวนี้เก้าตัวนี้เอาคุณครับสิบสิบเอ็ดสิบสองครับสิบสองดอกครับบางนี่นี่ก็ไข่ใหญ่ๆได้ครับพี่น้องเมื่อนี่สิบสองดอกนี่ครับชัดเจนละวันนี่นี่ครับเบื้องเลยต้นศาสตร์ครับบางคนโบ่งจากอีหลีได้ครับผู้โบ่งจากไม่แต่ส่วนใหญ่ก็สิหูจักกันละครับต้นศาสตร์ครับนี่หนูไม่นะครับอยู่บริเวณของต้นสาดคือเก่าเหรอครับพี่น้องห่มมันหอดใสหากมันก็หอดหันแล้วครับเฮ็ดขอก็ออกอยู่บริเวณนั่นแหละในห่มเลยล่ะคุณดอกมันดอกใหญ่นะดอกใหญ่นะครับดอกนี้ไม่ใช่ดอกเล็กๆครับเลี้ยงใส่ต้นไม้เลยครับอันนี้มันเป็นเทคนิคในการหาพอแบบให้ได้ไว้นะครับมันอาจสิออกทั่วๆไปอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่ะมันสิออกอยู่จังซี่ล่ะครับใต้ต้นสาดกับกลางกอเพชรนี่แหละครับเขาเห็นต้นสาดแย่งใส่แล้วครับสิประหยัดเวลาพี่น้องนะครับประหยัดเวลาในการหาได้ไว้ครับแต่ว่าที่จริงมันก็ออกทั่วๆไปครับแต่ว่ามองถึงมันมักที่สุดก็คือต้นสาดครับนี่ครับย่างใส่เลยขันพูนประท่านเชียร์ก่อนนะครับต้องกับเชียร์บ้างครับส่วนนี้เป็นคนเชียร์ไปครับเห็นบ่ครับพี่น้องบ่ผิดหวังเลยครับนี่ครับเห็ดผัวกำลังขึ้นบ่รู้ไม่รีครับก็อยู่นี่แล้วครับใต้ห่มสาดนี่ครับอยู่ใกล้กันกับต้นสาดห่างจากต้นสาดบ่พอว่าครับนี่ครับสุดยอดบ่ครับพี่น้องเทคนิคในการหานะครับ3ดอกแล้ว4ดอกข้างล่างนี่ครับแต่ว่ามีคนเชียร์เลยนะครับในต้นนี่มีคนเชียร์แล้วครับแต่ก็ปุ้ยเลยแต่ว่ายังเหลือให้เชียร์อีกอยู่ครับครับต้นนี้ได้ประมาณ7ดอกครับพี่น้องเนื่องจากว่าไม่ให้คนเชียร์ล่ะครับแต่ปุ๋ยๆครับเขามาหาจีเก่าเพิ่นก็เลยบ่หมันคือเก่าครับพี่น้องช็อตเด็ดแล้วโอ้ย
เดี๋ยวมึงกันนะเป็นไงตัวนี้พี่น้องเห็ดผัวเนี่ยแหละครับเห็ดผัวอยากกับพี่น้องเอ้ยสามดอกไม่ใช่ดอกยังหมดสามดอกนี่อิ่มเลยครับสามดอกอิ่มบ้านเรียกไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือบ่ได้อยู่แต่งโฮมศาสตร์นะครับเด้อมันก็สินี่ให้กันครับแต่ว่าโฮมศาสตร์นี่มัน 10% อยู่สิประมาณ 60-80% ครับสินี่มันเอื้อนจะเกิดขึ้นได้ให้กันครับแต่ว่า10ให้มันใจนี่คือโฮมศาสตร์นี่เปอร์เซ็นต์สิได้สิส่วนสูงครับครับสวดมูลูครับนะครับพี่น้องเอ้ยมึงดีล่ะสามไข่ใหญ่เลยครับสามไข่ใหญ่เลยครับบริเวณใต้ห้องศาสตร์เป็นวันดอกเดียวต้องหมดหาดอกมันนี่หมานเป็นพิเศษเลยเนาะจุดตรวจเลยมันข้าวเดี๋ยวไก่สีเต็มตาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องยกหินหน่อครับมันจะใส่ก้อนหินหน่อยโอ้เสียบเสียบใส่ได้4ดอกครับเมื่อไหร่ล่ะครับพี่น้องพี่น้องว่าใครอีหยังดีครับอู้หู้ยผมว่ามันใครงูจงอางครับพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่หลายพูนครับมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่พูนครับนี่ให้ใหญ่ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดแบบผมว่าล่ะครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิพ่อประเมินได้ว่าเฮ็ดพอเนี่ยมันมักเกิดอยู่แต่ต้นซ่าครับนี่ก็ต้นซ่าครับพี่น้องนี่นี่ใกล้ๆนี่อู้นครับนะครับคงสิประเมินได้ว่ามันมักเกิดแต่ต้นซ่าครับเฮ็ดพอนะครับต่างกอเพกนะครับถ้ายิ่งต้นซ่าต้นใดมีกอเพกนําที่ข้างล่างนะครับโอ้ยต้นนั้นนะครับตอนฟ้าใครเล็งแล้วนี่เวียนหาเลยครับครับว่างว่าบ่มีใครเดียวครับขันอยู่ใต้ต้นซ่าต้นไหนมีกอเพชรน้ำบ่งครับพี่น้องครับเกลือนะครับ3ดอกมีแต่ดอกใหญ่ๆครับใครยังไงได้ครับพี่น้องหมูรู้แล้วครับพี่น้องอันนี้ก็อยู่ใต้โฮมศาสตร์นะครับเด้อโฮมศาสตร์ก็บ่แม่น 100% นะครับบ่การันตี 100% 60-80% ครับสินี่ครับยกเป็นต้นใดก็จะเคลียร์ก่อนนะครับแก๊บมันบ่ทันใหญ่ก็เป็นเหยียบครับพี่น้องอันนี้บ่ได้อยู่ใต้โฮมศาสตร์นะครับเด้อนะครับเกิดเองโดยไม่ได้อยู่ใต้โฮมล่มชาตินะครับโฮมศาสตร์ครับบ่ได้อยู่ใต้โฮมศาสตร์ครับครับนี่ครับ 3-4 ดอกแล้วนี่ตัวดอกนี่นี่ก็ต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ใกล้ๆกันนี่ครับดอกนึงโอ้ครับมันโผล่ขึ้นมาดูครับอยู่ใต้โฮมเพกดอกบ่ใหญ่นึงครับพี่น้องหินเปิดหินบ้างครับเปิดหินดูสิแวบๆนะครับนี่ตะไคร่เตาไคร่กับเกลือแบบง่ายๆเลยครับสามดอกกับลูกกับลูกมันเอาไว้4ดอกนึงใช่ล่ะเดี๋ยวครับมองเหยียบพอดีเลยครับไปไหนปักบังซะจะเป็นยังนี่ครับพี่น้องโมลูมิลี่เลยครับขึ้น
งามทั้งนั้นเลยห้าดอกห้าดอกเติมอยู่เติมนี่เจอเลยนะครับพี่น้องนี่แหละแบบเก่าเลยครับอยู่ใต้ห่มสาดให้เก่าครับนี่ห่มไม้ครับห่มไม้เนี่ยห่างจากห่มสาดประมาณ3เมตรครับห้าถึงใสกับถึงหันเลยครับดอกเห็ดหากต้นทราบถึงใสดอกเห็ดมันก็จะเกิดถึงหันแล้วครับปุ้ยนี่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมปานไข่เต่าครับปุ้นใสละเอ้ยยางหลายเลยดูครับนี่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 มองเห็นเป็นยับยี่หลี่อยู่อันนี้ง่ายก้อนหินขึ้นนะครับสามดอกนี่ก็ก้อนหินเป็นไงขึ้นนะครับกว่า3ดอกแล้วครับมีบริเวณต้นสาดตัวนี้นะครับพอคนเคลียร์กว้างเพิ่นก็สิบ่ได้เคลียร์ทุกซอกนะครับแห้งบ่ทันเบิดอยู่ครับอยู่ใต้ห่มสาดนี่นะครับอันนี้ก่อนเห็นสิขูด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 ขางก่อนเห็นแล้วครับปุ่นขูดข้างก่อนนี่ครับลักษณะต้นสาดนั่นเป็นต้นนั่นสิครับบางคนอาจจะบ่นจากต้นสาดนะครับเวลามาหานี่ครับพี่น้องเบิ่งใบนะครับสังเกตเดี๋ยวผมมีซุ้มใบของเบิ่งนี่ครับเดี๋ยวดอกงามเลยครับเก้าดอกสิบเอ็ดเขาแบบเดียบเองนั่นหลักดอกน้อยดอกน้อยป่ะดอกน้อยดอกในนั้นเดียวจะน่าจะดีนี่ครับยุบข้าวเขาเนี่ยนี่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 ขึ้นนี่เลยครับนั่น12 13 14ต้องเอาทั้งหมด14ดอกครับนี่เดียวนะครับนี่ใกล้ๆกันนะครับเป็นปลาเลยครับคันคนเส้นใดขึ้นมันขึ้นเป็นปลาตัวคือบอกว่าหนึ่งมันก็แตกว่ะบอกพี่ๆๆนะครับโอ้เป็นหมูลู่เลยครับพี่น้องหั่นหมูลู่ขึ้นมาเลยเอาตามก็3ดอกอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับบริเวณเดียวกันเสร็จแล้วนี่ๆๆๆเห็นนะนี่ครับดินแตกๆแม่นบ่แม่นนี่ครับดอกนึงเห็นนะสิล้ามไปเด้อล่ะครับว่าตะพ่อหม่องนึงบริเวณนั้นมันก็สิขึ้นน้ํากันเป็นหมู่เป็นหมู่ไปเลยนะครับพี่น้อง2ดอกนี่ดอกนี่ท่านบ่ใหญ่ครับกำลังสูงใหญ่นี่ครับเคลียร์มาขวด2ดอกงามนี่ครับดอกนึงอย่างสวยเลยอี้นี่ดอกไงครับโคโลเลยดอกนึงเอาไปก่อนละเพราะว่าจะไม่กินได้แต่ว่าขันน้อยเกินก็บ่เอาครับถ้าเล็กเกินก็ไม่เอานะครับก่อนอยู่ใต้เดือบหินนะครับเอาไปซ่อเอาอันนี้เชี่ยวขีดจอโหดเลยครับนะครับพอแล้วครับพี่น้อง
ก้นดินโมรูเมลี่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกำลังอุ่นดินขันมากครับนี่ครับเบื่อขวดยากเลยโอ้ยเดี๋ยวครับคิดว่าสินี่อยู่นี่ครับโพดินขันมากนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์ไปมึงเรื่อยๆได้ครับเด้อว่ามันสินี่บ่โอ้นี่ครับพอแล้วบอกนี่นะครับโผล่ขึ้นมาจากดินเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาจากดินแป๊บนึงนะครับพี่น้องฝุ่นครับพี่น้องฝุ่นพ่นดินโมลูขึ้นมาเนี่ยครับนี่ครับพ่นครับพ่นดินโพโลพิเรขึ้นมานี่ตัวดอกใหญ่เออนะนี่บัตรสีดอกครับของเดียวกันนะครับนี่ตัวดอกใหญ่เลยนี่ครับพี่น้องนี่ใช่ไหมดูขางก้อนหินส่วนใหญ่มันจะเกิดดูขางก้อนหินเนี่ยแหละเป็นหลักนี่บ นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่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 ขางก้อนหินนี่เบิ่งเอาครับพี่น้องนี่คือนังสีละไอ้ต้นชาตินะครับพี่น้องสูตรมันคือไอ้ต้นชาติดูขางก้อนหินโอ้ยครับพี่น้องเลยบุญคือไอ้ต้นชาติดูขางก้อนหินครับแล้วก็ต้นเพชรครับจังสีมันมักอยู่นี่นี่ต้นเพชรคือต้นคล้ายๆต้นไผ่นะครับอันโมลูเมลี่อยู่เลยล่ะครับนี่เดี๋ยวครับขอฮะนี่อยู่ป่ะไปล่ะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวขอเสียจังหน่อยกันนะครับเด้อผมเดี๋ยวไปเห็นแล้วครับตอนนี้แบบง่ายเลยครับตอนนี้ผมเลี้ยวเห็นเดี๋ยวพูดครับพูดให้บ่นี่เลยนี่เลยเห็นหัวแมนเออบ่แม่นนั่นอยู่ก่อนหินนะครับแมนอยู่น่ะกลางก่อนหินตัวนั้นแมนอยู่นี่ๆๆเดี๋ยวผมเลี้ยวเห็นเลยครับนี่อยู่กลางกอเพชรเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาบ่นะครับพี่น้องบักใหญ่เลยครับเก็บออกโอ้ยครับพี่น้องดอกนี่มั้ยเอ้ยดอกใหญ่ครับดอกใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวน้องอั้นโมลูด้วยกินกลางกอเพชรเลยครับนี่ครับดอกหนึ่งครับอันนี้คือไต่ต้นสาบด้วยครับนี่พี่ครับดอกหนึ่งนี่ครับไต่กอเพกไต่กอเพกเลยพี่น้องมาเก็บด้วยครับให้แง่งใส่ต้นสาบเลยครับต้นสาบต้นไหนไม่กอเพกดวงสี่นี่บ่ผ่านครับพี่พี่น้องพี่น้องเกินด้วยพี่โมลูมิเรียอยู่พี่ปื๊ดมันนั่นแหละครับพี่น้องนี่ต้นชาติต้นไหนมีกอเพกน้ำไหนแห้งบ่ผ่านเลยมันบ่มีก็อาจสิมีคือเก่าแหละครับแต่ว่าคันมีกอเพกน้ำนี่มันสิเพิ่มความดกขึ้นอีกเท่าโตครับเพราะว่าเพิ่นอาศัยเกิดน้ำหากเพกได้ครับเกิดน้ำหากเพกตัวนี้กลางกอเพกนี่ครับพี่น้องเห็นมั้ยลูกกลางกอเพกเลยนะครับนี่มันสิเกิดน้ำหากเพกนั่นแหละตัวของลูกไตต้นสาดพี่น้องหามังเลยมึงไหมครับพี่น้องพูด
โอ้ยไข่ตาวครับพี่น้องบุญนี่ครับพี่น้องต้นซากใช่ละอืมขึ้นครับนี่ไข่ตาวผมมาท่านเชียร์มั่งนี่นี่ครับเด้งกันมาเลยนี่กันเชียร์กันเด้งกันมาเลยนี่ครับกินขลองว่าโลดนี่ครับขันขูดก็คือพอแล้วครับนี่ครับแห้งไงเนี่ยครับครับพี่น้องโมลูมีดีเลยครับขึ้นงามทั้งนั้นเลยห้าดอกห้าดอกคลิปเก็บเห็ดเพาะข้างเฮานะครับก็ขอยุติไว้เท่านี้นะครับนะอันนี้คือผลงานสำหรับวันนี้นะครับเนาะบ่เต็มตาบ่ยอมครับพี่น้องวันนี้ได้ฮู้จักมองเห็ดฮู้จักมองไปครับพี่น้องรู้จักวิธีว่าสิไปเก็บเห็ดเพาะมองใดนะครับเก็บมองใดเก็บอยู่จังใดนะครับฮู้จักวิธีเห็ดครับฮู้จักวิธีไปครับเลยบ่เมื่อยครับเก็บเห็ดเพาะก็ง่ายนะครับแล้วก็หมานพร้อมครับเมื่อวานนี่อู้ยยางจนขาลาดแปลงแสงครับพี่น้องครับจังได้ซ้ำนี่นะครับเนาะมัดมืออีหลีครับจังได้ซ้ำนี่แต่มื้อนี้ครับฮู้จักวิธีเก็บครับพี่น้องฮู้จักวิธีไปเพิ่นแนะนําว่าให้ไปมองหันมองหันมองหันคือต้นไม้หลักๆคือต้นสาดครับแล้วก็ต้นเพกนะครับต้นสาดนี่มันขึ้นปุ๊บนี่หากมันหอดใสนะครับเฮ็ดเพาะเกิดหอดหันครับพี่น้องหากหอดใสเฮ็ดเพาะเกิดหอดหันเก็บใต้ห่มสาดนะครับพี่น้องกวดเอาเลยมองไหนที่เพิ่นบ่ทันขวดแล้วแม่นเลยครับหมานเลยครับมองหันบ่ต่ำกว่า30 40ดอกครับยางบ่ได้อีหลีนี่10กว่าดอกครับแต่ละต้นนี่ครับพี่น้องต้นสาดล่ะยิ่งใต้ต้นสาดมีตอเพกเงาเพกอยู่หั่นล่ะครับแฮงหมานครับพี่น้องบ่นี่ก็เลยหมานครับแล้วก็ใช้เวลาบ่ดนครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับพี่น้องผู้ใดต้องการเก็บเห็ดเพาะได้ง่ายได้ไวนะครับให้เลี้ยงใส่ต้นสาดล่ะครับขึ้นผู้ไปนี่ขึ้นต้องพูดไปไหนเลี้ยงไปใส่ต้นสาดหมดนะครับนะอุ้ยล้มครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ดวงผ้าเลาะเนี่ยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำอยู่นะครับเนาะสวัสดีครับ